ขอเรียนด้วยความเคารพว่าอีก 7-8 วันเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรก็จะเปิดเป็นสมัยประชุมแรกของปีที่2แล้วก็เนื่องจากรัฐบาลได้มีออกพระราชกำหนดออกมา3ฉบับนะดังนั้นเนี่ยนะในวาระแรกที่ในการประชุมที่จะเปิดประชุมวันที่27นี้ก็จะมีการพิจารณาพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับนี้นะวันนี้พรรคฝ่ายค้านร่วมทั้งหมด6พรรคก็จะได้เลยได้มาปรึกษาหารือกันว่าในแนวทางในการที่จะตรวจสอบหรืออภิปรายในเรื่องงบพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับเนี่ยจะเป็นไปในแนวใดนะฮะเราได้มีการคุยกันอย่างกว้างขวางแต่ว่าเราอาจจะพอสรุปสั้นๆแต่ว่าเรายังมีเวลาอีก1อาทิตย์นั่นคือหมายถึงว่าวันอังคารหน้าเราจะมาสรุปกันเป็นที่เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของไอ้พรบ.พรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทนั้นนะซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด3จุดใหญ่ๆนั่นคือว่าเป็นการเยียวยาเป็นการช่วยเหลือทั้งด้านสาธารณสุขนั้น 45,000 ล้านบาทนะแล้วก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะเกษตรกรและผู้ประกอบการต่างๆอีก 555,000 ล้านบาทนะอีกและอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจอีก 400,000 ล้านบาทอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรก.ที่เกี่ยวกับเงิน1ล้านล้านบาทนี้นะฮะเราได้มีการพยายามพิปรายและคุยกันอย่างถ่องแท้เรามีความเห็นว่าสิ่งต่างๆในเรื่องที่ออกเป็นพระราชกำหนดออกมาเนี่ยเราเห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ในการที่ออกมาลักษณะที่ไม่มีรายละเอียดไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีข้อมูลต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนหรือพวกเราต่างๆได้ทราบเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีการสอบถามจะมีการยึดโยงเพื่อที่จะสอบถามว่าไอ้เม็ดเงินต่างๆนี้ได้เข้าไปปฏิบัติอย่างไรนะนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิสาหกิจซึ่งหลายๆทางเราก็ยินดีนะที่อยากจะช่วย SME ช่วยพวก SME อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่า SME นี่เป็นจุดสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือให้ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเจริญรุ่งหน้านะฮะและ SME นี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ใหญ่จนกระทั่งเล็กสุดเราถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทางด้านเศรษฐกิจของไทยแต่อย่างไรก็ตามการที่ระเบียบที่ธนาคารชาติได้ให้ธนาคารพาณิชย์เอาไปการกู้ยืมต่างๆนั้นเราอยากจะฟังแนวทางว่ารัฐบาลนั้นมีการควบคุมอะไรยังไงเรามองดูว่าสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดช่องโหว่ให้มีเกิดการคอร์รัปชันขึ้นอันนี้สภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะฝ่ายค้านจะสอบถามว่ารัฐบาลได้ดำเนินการสิ่งนี้อย่างไรแล้วก็เม็ดเงินพรก.สุดท้ายนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงของเศรษฐกิจในเศรษฐกิจของประเทศนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตราสารอะไรต่างๆนี้นะฮะซึ่งตราสารหนี้เนี่ยนะฮะซึ่งรัฐบาลจะมีการดูแลและช่วยเหลือเราก็จะเรียนสอบถามว่าแนวทางที่ทำนั้นไม่ใช่เกิดเอาไปช่วยพรรคพวกกันอะไรต่างๆเพราะว่าตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีสตังค์นะเล่นหุ้นอะไรต่างๆเป็นบุคคลซึ่งมีความกลุ่มคนซึ่งมีความมั่นคงอย่างดียิ่งอยู่แล้วนั่นเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะเรื่องนี้ที่ว่าการทำในเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลเอื้อคนมีสตางค์มากมายเห็นอยู่เหลือเกิน
พราะฉะนั้นเราก็จะจ้องแล้วก็ดูในเรื่องนี้นะและอันดับสุดท้ายที่เราได้คุยกันนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าการบริหารเม็ดเงินที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีคลังมากมายก่ายกองนั่นประการหนึ่งเรามีความคิดเห็นว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีควรจะมีส่วนมาเกี่ยวข้องรับผิดชอบในสิ่งที่ต่างๆที่มันจะเกิดปัญหาแล้วก็เสียหายขึ้นในอนาคตไม่ใช่มอบรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีก็ทำไปคนเดียวควรจะต้องรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคงจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะฮะและสุดท้ายนั้นนะที่ผมที่พวกเราได้พูดคุยกันนั่นก็คือว่าในการดูแลเรื่องเม็ดเงินที่ทำออกมาเนี่ยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดโดยมีเป็นข้าราชการแล้วก็ต่างๆเนี่ยทั้งหมด5ท่านนะฮะและอีก5ท่านเนี่ยเป็นบุคคลากรที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งซึ่งเราไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้ใครมาแต่เป็นการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาศึกษาดูแลความเรียบร้อยในการใช้เงินต่างๆเนี่ยเราอดจะมีความเป็นห่วงเรายังมีความคิดเห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคก้าวไกลได้เสนอไปแล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อจะตรวจสอบในการดูแลการใช้เม็ดเงินตามพรกทั้ง3อันนี้ให้ถ่องแท้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเสนอเข้าไปตามแนวทางของสภาแล้วเนี่ยเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะที่เสนอเข้าไปนั้นนะการบรรจุของการพิจารณาให้ตั้งกรรมาธิการเนี่ยมันอาจจะล่าช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาพรก.3อันนี้มาซะก่อนมันก็เลยอาจจะตั้งไม่ได้แต่เราก็มีแนวคิดว่าเราอาจจะใช้กรรมาธิการสามัญ นะฮะที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคือคณะกรรมาธิการติดตามก็ประมาณนะฮะให้มาช่วยดูแลในเรื่องนี้พร้อมๆกันไปเพื่อได้ตรวจสอบว่าการทำงานของคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วหมายถึงว่าโปร่งใสหรือไม่อันนี้เรามีความจำเป็นก็นี่ผมขออนุญาตท่านหัวหน้าพิธาท่านประธานนะฮะได้กรุณาหลายๆ